วมมีญาติลูกสาวพีทนาทีพุ่งชนรถหน้ายับเหตุเบรกล็อกทำพุ่งชนกำแพงมายาฮอตนิวอัปเดตงานนี้ทำเอาพ่อแม่รีบเข้าไปดูลูกสาวด้วยความเป็นห่วงค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเจงวิไลลักษณ์หรือภรรยาของพี่ทองเจือค่ะโพสต์คลิปนาทีที่น้องมีย่าทองเจือลูกสาวคนสวยของพี่ทองเจือนะคะได้รถพุ่งชนหน้ารถยับระหว่างการแข่งรถค่ะพร้อมแคปชั่นเผยนะคะว่าเอาคลิปตอนหมวยชนมาฝากค่ะหมวยบอกว่าสองคันหน้าเขาไฟกันและกระทืบเบรกหมวยก็เลยกระทืบเบรกตามเพราะกลัวชนค่ะหักเลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกเลยพุ่งชนเข้ากำแพงสังเกตหลอหน้าเลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกรถไม่เลี้ยวตามค่ะโชคดีที่เซฟตี้ไว้ดีไม่กระแทกเลยไม่เป็นอะไรเลยหมวยใจสู้มากรีบถอยรถออกไปวิ่งไปไฟต่อแล้วแซงขึ้นมาได้อีก3คันค่ะใจเกินร้อยค่ะแค่นี้ก็เก่งมากแล้วหมวยสนามหน้าสู้ใหม่นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เดี๋ยวก็เก่งกว่านี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจและความเป็นห่วงที่มีให้มีย่านะคะขณะเดียวกันเมื่อแฟนๆทราบนะคะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แฮปเป็นห่วงน้องมีย่านะคะโดยก่อนหน้านั้นนะคะมีคลิปขั้นหน้าน้องมีย่าเนี่ยพุ่งชนทั้งพ่อและแม่เนี่ยรีบเข้าไปดูลูกด้วยความเป็นห่วงด้วยโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะใช่ป่ะดีร้านเจ๊ไม่เป็นไร